มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟนัลไฟพอดแคส สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final ฟ้าพอดแคสต์ครับพอดแคสที่นําเรื่องราวแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกมาสกิดตอมอยากรู้ของคุณวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับแน่นอนว่าเป็นวันหวยออกเราก็จะเป็นตอนพิเศษ Open Cas สของเราครับแล้วก็มีพิธีกรรับเชิญเหมือนเดิมคนเดิมของเราครับสวัสดีครับน้องนนท์สวัสดีครับนนท์เองครับก็เป็นการเจอกันครั้งที่3ามแล้วนะครับน้องนนท์ก็เป็น Open Cas e เคสที่สามของเราแล้วนะา อ่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟัง2เคสแรกก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับเพราะว่าผมกับน้องนนก็จะมาสลับกันเล่าแบบนี้ครับก็เคสที่1ก็ใครชอบแบบ18บวกโหดๆก็เรียบร้อยไปแล้วโหดมากอันนั้นดูไปก็กลุ่มไปนะครับอยากรู้ว่ากลุ่มอะไรไปลองฟังเองนะครับในตอนที่หนึ่งส่วนใครที่ซาดิสครับแบบซาดิสแบบซาดิสเลยส่วนใครที่ชอบอ่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวอิงนิดนึงนะครับก็ตอนที่สองของน้องนนนะครับกับอเมริคแทร็กถูกป่ะพี่ออกเสียงถูกไหม ใช่เป็นคดีการฆาตกรรมด้วยจดหมายครับพี่ใช่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกับนายวันวันนะครับที่อเมริกาตอนนั้นที่มีก่อเหตุไปนะครับส่วนวันนี้ก็แน่นอนกลับมาที่พี่ก็จะเป็นสิบดบวกอีกแล้วครับน้องโนนสิบดบวกอีกแล้วฮะ <laughs> ใช่ซึ่งคราวนี้ไม่ได้18บดบวกธรรมดาเป็นสิบดบวกแบบสุดติ่งนิดหนึง่งสุดติ่งครับ,รบอ่างั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ,รบก็อันนี้พี่ขอเริ่มด้วยคําถามที่อาจจะดูทะลึ่งนิดนึงนะครับ น้องนนรู้จักหนัง AV ไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักครับนะเอวีก็คือ adult video นะครับหรือว่าเป็นหนังของผู้ใหญ่นะครับสิบแปดบวกนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงดาราเอวีเนี่ยพี่ถามน้องนนก่อนน้องนนท์นึกถึงอะไรครับนึกดีนึกดีไม่ได้เลยครับพี่นึกดีไม่ได้เลยนะครับนึกดีไม่ได้เลยอาจจะมีหลายชื่อแล้วก็หลายรหัสนะครับในหัวน้องนนมาเป็นรหัสเลยนะมาเป็นรหัสนะครับ ชาวไทยแบบเราเนี่ยแน่นอนว่าดารา a อวีที่เราอาอจจะนิยมก็น่าจะเป็นฝั่งเอเชียนะครับซึ่งธุรกิจของหนัง a อวีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็น่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นถูกไหมครับครับก็เชื่อว่าน้องนองนท์น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับของของเอวีญี่ปุ่นอันนี้นะครับ <laughs> แต่ว่าวันนี้ไฟน์นอตฟาวเราไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับหนังโป้คำน้องนนท์แต่ว่าจะเป็นคด,คดีคดีหนึ่งที่เกิดกับดาราหนังโป้ดาราเอวนะครับอืม เธอคนนี้ก็คือคุณโนโซมิโมโมอินะครับน้องนนเคยได้ยินชื่อไหมเหมือนเหมือนคุณคุณฮะเหมือนคุณคณุคุณคุพี่ไม่คุ้นเลยนะอันนี้ก็ถือ,อว่านนน่าจะแอดวานซ์กว่าพี่นิดนึงโอเคก็คือโนโซมิเนี่ยครับ <laughs> เขาเป็นนัก นักแสดง AV คนหนึ่งแหละที่สวยแล้วก็โด่งดังมากๆเลยซึ่งเธอมีผลงานกว่าร้อยเรื่องเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งเลยในในวงการนี้นะครับนอนหยุดเสิร์ชชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวทำรายการก็เล่าประวัติของเธอสั้นๆนิดหนึ่งนะครับก็คือคุณโนสมิเนี่ยก็เกิดวันที่23กันยาครับสองหที่กรุงโตเกียวนะครับแล้วก็เรียนมัธยมศึกษาที่จังหวัดอ่านางาโนนะครับพอเรียนเสร็จมัธยมก็ ออกไปทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเลยああซึ่งเธอคนนี้ครับก็รู้สึกว่างานที่เธอทํำณตอนนั้นนะครับก็เป็นงานธรรมดาสามัญน,นี่แหละไม่ได้แบบมีอะไรพิสดารชีวิตก็ค่อนข้างที่จะเหมือนคนทํางานรูทีนทั่วๆไปอะครับ คือคุณโนโซมิเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเขาบอกว่าฉันเนี้ยต้องตื่นเช้ามาตอนตีห้าครึ่งทุกวันเลยเพื่อเตรียมตัวไปทํางานไม่มีเวลาแม้กระทั่งแต่งหน้าทําผมเลยแต่ว่าพอดีว่างานที่เขาทำอะครับเป็นงานที่ต้องอยู่คนเดียวดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีปัญหากับการแต่งหน้าทําผมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ดูแล้วเธอค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่พอสมควรเลยนะครับและสิ่งที่โนโซมิเนี่ยเขาอยากได้มากๆเลยก็คือเงินอ่าอืม เงินทองนะครับก็พยายามที่จะขอยหางานเปลี่ยนแหละเพื่อที่จะดูว่างานไหนบ้างที่จะได้เงินเยอะๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเธอก็ไปเดินแถวๆถชินจูก,กุแล้วก็ไปเจอเอเจนซี่เอวครับเข้ามาติดต่อเป็นบริษัทหนึง่งเข้ามาทาาถามให้เธอไปเป็นดารา a อวีครับก็นนว่าเขาเอาอะไรมาล่อล่ะ อ่าแน่นอนไม่พ้นเงินไม่พ้นเงินถูกไหมครับก็เป็นรายได้ที่เรียกว่ามหาศาลเลยก็บอกว่าเนี่ยสนใจไหมมาถ่ายหนังเอวีเป็นอ่าถ่ายหนังโปแล้วก็จะได้เงินมหาศาลเลยนะครับด้วยความที่เธอเนี่ยอยากจะได้เงินอยู่ละดังนั้นเธอก็ตอบตกลงไปแบบแบบแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะครับแล้วก็เธอมีผลงานชิ้นแรกนะครับในอ่ค่ายด็อกมานะครับเมื่อเดือนเมษา2544 นะครับตอนนั้นน้องนนท์น่าจะยังเด็กอยู่อาจจะติดตามไม่ทันนะครับครับน่าจะยังยังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยฮะยังไม่ถึงไหนเกิดเลยฮะครับครับสองห้าสี่สี่นะครับสี่สี่อสี่สี่เกิดแล้วเกิดสี่สี่เกิดแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงวัยสิบแปดปวกที่ดูได้นะครับครับคือเวลานั้นนะครับเธอก็แสดงหนังไปแล้วก็เธอได้รับคําแนะนําจากพุ่มกับเอวีครับเธอบอกว่า อูอ้มมกับบอกว่าเธอควรจะใส่อารมณ์ให้มันมากกว่านี้นะครับอ่อคุณโนโซมิเนเขาก็บอกว่าเออเขาจดจําคํานี้ได้แบบขึ้นใจเลยแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจครับในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขวนขวายพัฒนาตัวเองทางด้านการแสดงแบบสุดติ่งเลยอนะครับครับอืม คือ,อดาราเอวีอะครับในวงการเนี่ยปกติพอเวลาเขาแสดงเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็พยายามมีกิจกรรมส่วนตัวอย่างอื่นนะครับไปอ่านหนังสือเดินห้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณโนสมิเนเขาจะขวนขวายในการแบบพยายามดูว่าเอ๊ะบทอะไรบ้างที่จะทําให้ตื่นเต้นเล้าใจนะครับหรือว่าแนวไหนบ้างที่มันจะทําให้แบบผลงานของเธอเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ outstanding ออกมานะครับนี่เป็นแบบเวลาว่างก็ยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องงานแสดงของเธอ mm hmm. นะครับเรียกว่าเธอทุ่มเทมากรับ นะครับด้วยความทุ่มเทครับทำให้เธอเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเนี่ยเขาสามารถออกหนังได้ถึงหนึ่งร้อยเรื่องเลยนะครับต้องนนซึ่งถ้าเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยถือว่าแบบเยอะกว่ามากคือพี่มาเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยตกเดือนละประมาณสิบเรื่องอขยันขยันมากข,ขยันมากสามวันเรื่องอะครับเราถือว่าตั้งใจทํางานฮะ <laughs> <า>ตั้งใจทํางานเป็นคนตั้งใจทํางานครับโหดมากๆ,ๆนะครับเรียกว่า,าคุณโนซมิเนี่ยเขาเขาก็มีความสุขกับอาชีพนี้นะ คือเธอก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาว่าเออตอนแรกๆเธอก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานกับงานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอเธอทํางานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับประกอบกับปริมาณหนังที่ออกมาเยอะมากๆอย่างที่พี่เล่าไปว่าเดือนหนึ่งมันเป็น1ิเรื่องเนี่ยเธอก็รู้สึกที่จะเหนื่อยล้านะครับแล้วก็เธอ,เอ,อมีการสัมภาษณ์แล้วก็แสดงความอิดโรยออกมาได้ชัดเลยคือเธอก็บอกว่าช่วงแรก,แรกๆเธอสนุกครับกับการถ่ายหนังนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เธอก็รู้สึกว่าเธอเหนื่อยมาก นะครับอันที่จริงเนี่ยเ,เธอก็ยอมรับว่าเธอหักโหมเกินไปแหละแล้วลก็บางทีเธออยากจะได้เวลาพักผ่อนมากกว่าเงินซะอีกนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของคุณโนโสมิแต่ว่าคนเราหลายๆคนแล้วบางทีโหมงานจนเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ความสําเร็จนะครับแต่ว่าพอมาวันหนึ่งเ,เงินมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับจริงครับอืมครับเพราะสุดท<น>้ายแล้วเราก็ต้องต้องต้องดูแลร่างกายเราด้วยต้องพักผ่อนใช่ใช,ใช่ใช่ครับ ก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับที่นอกเหนือจากเรื่องเงินที่เธอแบบอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรจริงๆเธออยู่กับวงการนี้เธอก็ยังมีความสุขแม้ว่าเธอจะเหนื่อยเธอจะบ่นว่าเหนื่อยเนาะแต่ว่ามีบันทึกครับบอกว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่เสพติดด้านเซ็กส์พอสมควรเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการทํางานแล้วก็เอนจอยกับการมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยในการแสดงนะครับทาให้เธอแบบเหมือนได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขในการทํางานนะครับทาให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานนี้ไปง่ายๆอ่ะครับแม้ว่าเธอจะเหนื่อยก็ตามนะครับแต่แล้วครับความต่อให้มันงานมันจะสนุกเงินมันจะเยอะยังไงเนี่ยเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วแหละแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแบบสามัญชนธรรมดานะครับตอนเออตอนนั้นอ่ะเธอดันไปตกกลุ่มรักกับผู้ชายออฟฟิศธรรมดาาคนหนึ่งอ่ะครับแล้วก็มีแผนที่จะรีทายตัวเองออกจากวงการ a อวีละเพื่อที่จะแบบเออไปแต่งงานกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนปกตินะครับ ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็มีแผนว่าเออหลังจากที่เธอ,อรีทายจากวงการ AV เนี่ยเธอก็จะไปแสดงอาชีพเป็นนักแสดงละครเวทีแทนนะครับแถมตอนนั้นเนี่ยคุณโนซมิเนี่ยเขายังมีวงดนตรีกับเพื่อนที่เป็นดารา AV ด้วยกันเนาะแล้วก็มีการออกซีดีมาถึง2ชุดด้วยนะครับก็เรียกว่ามีผลงานอื่นๆนอกจากหนังด้วยนะครับ ดูเหมือนชีวิตเธอกําลังจะไปได้ดีใช่ไหมนนท์ฟังมาถึงตรงนี้ก็ได้เงินทอมีชื่อเสียงอะไรแล้วก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวไปใช้ชีวิตกับคนที่เรารักแบบเรียบเรียบง่ายอ่ะแบบสงบเงีบเรียบง่ายครับปรากฏว่าในคืนวันที่สิบสองตุลาครับปีพศสอง5ห้าสี่ห้าเนี่ยมันมีรายงานการพบศพนะครับเรียกว่ายังไม่พบศพก่อนดีกว่าเป็นการพบรถจรนคันหนึ่งครับเกิดเหตุแบบเพลิงไหม้เลยแถวแถวแม่น้ำนารนะครับที่นากาโนนะครับเป็นแบบ เหมือนแบบรถคันหนึ่งไฟไหมอยู่เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดับเพลิงนะครับที่รถแล้วก็พบร่างของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่นะครับโดยผู้ชายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในรถแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยครับมานอนเสียชีวิตอยู่นอกรถโดยสภาพศพเนี่ยเรียกว่าถูกเผาจนไม่เกลี่ยเลยนะครับอืมคือไฟไหมอ่ะไฟไหม้รถเลยแล้วก็ศพนะครับด้วยความที่มันไม่เกลี่ยทั้งคู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาน,านานมากในการพิสูจน์ศพว่าเป็นใครนะครับซึ่ง ภายหลังนะครับมาทราบว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตก็คือคุณโนโซมิโมโมอินักแสดงเอวีชื่อดังคนนั้นที่เรากำลังพูดถึงประวัติของเธอมาอย่างยาวน,านั้นเป็นเธอคนนี้นี่เองอนะครับโดยนอกจากการพบว่าศพเธอเนี่ยไม่เกลี่ยมแล้วเนี่ยจริงๆเธอยังมีบาดแผลที่ถูกแทงด้วยมีดนะครับแบบนับไม่ถ้วนเลยอเออซึ่งเขาสันนิษฐานว่าน่าจะถูกแทงก่อนถูกเผานะครับครับคราวนี้เออเราก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากที่ ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจนะครับเขาไปพิสูจน์ศพอะไรต่างๆเนี่ยเขามีสมมุติฐานแรกนะครับที่บอกกันมาก็คือเป็นการฆ่าตัวตายครับอ๋อฆ่าตัวตายเออฟังแล้วแปลกใช่ไหมแปลกปลกมากเนาะทำไมเป็นฆ่าตัวตายได้แต่เจ้าหน้าที่ครับเขา uh huh. เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ที่คุณโนสมิกับแฟนหนุ่มเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายพร้อมกันโดยที่แฟนของเธอเนี่ยอาจจะทําให้เธอถึงแก่ความตายก่อนก็คงใช้มีดแทงให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ <c oughs> เผาตัวเองตายในรถ แล้วก็เอ่อตายตามโดยเขาบอกว่ามูลเหตุน่าจะเกิดจากการที่หา mm. เขาเรียกว่าหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้นะครับทำให้เธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยตัดสินใจคิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายจุดไฟเผาบนรถไป mm. นะครับมาฟังถึงตรงนี้นนก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคดีที่เครื่อบแพงใจพอสมควรไหมอ่าใช่ครับ น่าจะมีคนค,ค,ค,คือพวกคนอื่นๆที่เขาตามคดีนี้เขาก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่โดยเฉพาะครอบครัวของฝ่ายชายครับเขาปักใจว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกชายของเขากับแฟนสาวเนี่ยจะฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าดูแล้วเขาก็ไม่ได้มีทายที่จะจะฆ่าตัวตายเลยนะครับรวมถึงมีหลักฐานหลายๆอย่างเลยครับที่มันคอนฟ lict อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าทั้งคู่ไม่มีใบขับขี่เลยเ oh. นาะออ ไม่มีใบขับขีบ่ <sk ill> ใช่ขับรถได้ยังไงถูกไหมคือคือ,อคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันซีเรียสกว่าที่ไทยเยอะมากๆนะครับในเรื่องของการขับรถได้กว่าที่จะทาใบขับขี่ได้ใบหนึ่งเนี่ยมันยากมากคือถ้าเราใครไปญี่ปุ่นจะเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยแทบแทบไม่มีบ้านไหนมีรถเลยนะน้อยมากๆคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถไฟอะไรพวกนี้แล้วการจะสอบใบขับขี่ทีหนึ่งเนี่ยรู้สึกถ้าจะเป็นสมมุติจะเป็นแท็กซี่เนี่ยนะครับโอ้โหสอบใบขับขี่กันเป็นเดือนเหมือนกันนะกว่าจะได้ใบขับขี่มา อืมอืมซึ่งมันก็น่าแปลกนะว่าเออถ้าจะคิดจะฆ่าตัวตายทําไมต้องหาวิธีที่ค่อนข้างยากขนาดนั้นเราต้องขับรถออกไปไม่ไม่ทําที่อื่นที่มันง่ายกว่านี้นะครับนี่ข้อหนึ่งละที่คอนฟ lict อ่าข้อที่สองครับเขาบอกว่ารองเท้าของทั้งคู่ครับถอดอยู่ที่บ้านเนาะแสดงว่าตอนที่ทั้งคู่ออกมาขับรถออกมาเนี่ยครับเท้าเปล่าโอ้โหแปลกไหมโอ้ยิ่งแปลกเลยแปลกแปลกมากเลยเนาะยิ่งแปลกมากอืมแล้วก็มีอีกหลักฐานหนึ่งครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ครับที่ที่ อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังเปิดทิ้งใช้งานอยู่นะครับไม่ได้มีการปิดคอมให้เรียบร้อยเสมือนกับว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะออกจากบ้านนะครับเหมือนเหมือนคอมยังเปิดทิ<ๆ>้งไว<อ>้อยู่เลยเนาะเออถ้าจะถ,ถ้าออกจากบ้านมาก็คงปิดคอมเนาะเป็นคอมบ้นเซนนะน่าจะปิดคอมเออใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ข้อต่อมาครับเขาบอกรถนะครับที่ถูกลาดด้วยน้ํามันเนี่ยปกติถ้านนนจินานาการดูเนาะรถจะเอาถังน้ํามันไปลาดเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการใสน่น้ํามันถูกไหมครับ อืมแต่เนี่ยเขาปรากฏว่าเขาไม่พบภาชนะในการใส่น้ามันในบริเวณนั้นเลยครับ oh. อ๋อซึ่งแปลกมากนะครับนอกจากนี้ยังมีผลชนสูตรศพบอกว่าเอ้ทั้งคู่น่าจะเสียชีวิตก่อนโดนเผาด้วย uh. นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อเกี่ยวกับเรื่องเผาๆครนะครับน,นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าบาดแผลของผู้หญิงอะคับที่โดนแทงเข้าไปเนี่ยมันเป็นลักษณะการแทงด้วยมือสาย นะครับแต่ว่าแฟนของเธอเนี่ยถนัดขวานะครับแถมมีดที่ตกอยู่ข้างๆผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีรอยมือคนติดอยู่เลยอ้าว <laughs> แปลกมากม,มีแต่เรื่องแปลกๆใช่ไหมครับนอกจากนี้เขาบอกว่าเอแฟนหนุ่มอะครับผู้ชายเนี่ยอ๋อศีษะก็มีรอยโดนทุบเป็นรอยบุ๋มเลยนะครับก็ยิ่งแปลกเข้าไปอีกเอ๊ะตัวเองจะเผาแล้วอ,าอทาไมต้องทุบหัวตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมครับจริงยิ่งแปลกมากครับครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปว่าจริงๆแล้ว ทั้งสองเนี่ยเขาก็มีแผนในชีวิตพอสมควรนะที่บอกว่าจะไปเป็นนักสแสดงเวทีเอ่ยจะมีวงดนตรีกับเพื่อนเอ่ยดูแล้วไม่มีสายในการฆ่าตัวตายหรือว่าบอกว่าไม่มีทางออกของชีวิตนี่ดูคอนฟ lict มากมากน,นะครับนอกจากนี้ครับยังมีพยานก็คือเป็นเพื่อนของแฟนหนุ่มครับเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะครับเขาก็มีการคุยโทรศัพท์กันมีการพูดถึงเรื่อง สเพเฮเล่ครับเรื่องการไปดูคอนเสิร์ตเรื่องดนตรีซึ่งน้ําเสียงของแฟนหนุ่มเนี่ยก็สนุกสนานปกติไม่มีทีท่าของการฆ่าตัวตายเลยครับแปนครับก็แน่นอนว่า,าด้วยข้อพิรุธหลายๆอย่างนะครับทำให้ครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยเขาเดินหน้าฟ้องเจ้าหน้าที่พนักงานเต็มที่เลยแต่ว่าคดีนี้กลับถูกยกฟ้องครับอ้าวยกฟ้องไปเขาบอกว่าเออไม่นะ สุดท้ายแล้วเป็นการฆ่าตัวตายสิ่งที่กระทบมากๆเลยคือเรื่องของประกันชีวิตครับ,รบอย่างที่นนทราบเนาะถ้าเกิดมันเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยบรยิษัทประกันก็จะไม่มีการจ่ายพวกสินใหม่ทดแทนอะไรให้กับครอบครัวที่สูญเสียใช่ครับถูกต้องใช่ซึ่งเคสเนี่ยทั้งสองครอบครัวจะไม่ได้รับเงินประกันส่วนนี้นะครับทาให้ครอบครัวก็รู้สึกแบบเออเขาสูญเสียคนที่รักไปเนาะแถมเงินประกันก็ยังไม่ได้อีก คราวนี้สิ่งที่ครอบครัวของผู้ชายทําก็คือการฟ้องบริษัทประกันอีกครั้งนึงครับเหมือนลุกขึ้นมาสู้อีกทีหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนพยานใหม่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ปรากฏว่าคดีพลิกครับเขามองว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมนะครับไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะครับซึ่งจากผลการตัดสินนี้ครับทำให้ครอบครัวของผู้ชายนะครับก็ได้รับเงินทดแทนมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยเพราะว่าถือว่าเป็นค่าปรับด้วยนะครับ อมืมาถึงตัวนี้เหมือนคดีน่าจะจบแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่จบคือใครเป็นคนฆ่าอ่าใช่ใครเป<ช>็นคนอยู่เบื้องหลังใช่จริงๆมันมีทฤษฎีเยอะมากเลยครับนนว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้มาทฤษฎีที่หนึ่งก่อนเนาะเธอทํางานในวงการเอวีใช่ไหมครับนนซึ่งวงการเอวีเนี่ยต่อให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายที่ญี่ปุน่นแต่จริงๆแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่ได้ถูกแบบ สีขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมดังนั้นมันจะต้องมีแบ็กอัพอะถ้าพูดง่ายๆมีกลุ่มมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยแบ็ก <aku> อัพยลากูซ่าอะไรอย่างงี้ถูกต้องถูกต้องดังนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเขามีทฤษฎีกันว่าเธอน่จะขัดแย้งกับกลุ่มมาเฟียครับกลุ่มยากูซ่าที่นนว่ามาเพราะว่าการที่เธอจะเลิกอ,อาชีพเนี้ยแล้วไปใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยมันทําให้เขาสูญเสียประโยชน์ อย่างมากเลยนะครับนนลอง,งคิดดูว่าเออผู้หญิงคนนี้กําลังแบบขายดีแหละออกมาหนังกี่เรื่องกี่เรื่องขายดีหมดเลยอยู่ๆเลิกไปเขาสูญเสียรายได้นะครับดังนั้นแน่นอนว่าต้องแบบไปเหยียบเท้าใครแหละพูดง่ายๆนะครับและอีกประเด็นหนึ่งเขามองว่าอาจจะเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูคือถ้าปล่อยให้คนนี้ทําแบบนี้ได้แบบเอออยากจะแสดงอยากจะเลิกก็เลิกไม่สนใจสัญญาที่ทําเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบเหมือนแหกกฎยากุซ่าเหมือนกัน นะครับดังนั้นคือมันเป็นเหมือนการเชือดไก่ให้เริงดูว่าเอ้ยดูไว้นะว่าถ้าคุณเซ็นสัญญาแล้วคุณก็ต้องทําตามสัญญานะครับรวมถึงก็จะมีเหมือนกันที่เขาบอกว่าต่อให้หมดหมดสัญญาแล้วแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้เขากำลังดังอยู่ครับมันก็จะต้องมีการถูกบังคับให้ต่อสัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ยเข้ามาแถม oh. นะครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนกดกดยากุซ่าทีหนึง่งนะครับดังนั้นดูสม,มุติฐานเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเหมือนกันนะครับ ข้อสองครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นการกระทําของพวกสตกอกเกอร์ uh, <soccer. S 1> นะครับใช่ใช่คืออย่างที่พี่บอกว่าดารา a อวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามองเป็นดาราครับไม่ได้เป็นมองเป็นแบบเออเป็นเหมือน่าพูดง่ายๆไม่ได้เป็นสาวขายบริการหรือว่าเป็นคนทั่วๆไปนะครับแต่เขามองว่าเป็นดาราประเภทหนึ่งเลยในหมวดของ a d ดัลฟ วิดีโอดังนั้นก็อาจจะมีแฟนคลับที่ข้างใครมาเป็นสตอกเกอร์แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยเขาอุดหนุนเพราะว่า,าดาราเอวีที่นู่นนะครับเขาก็จะมีการแบบเจอแฟนคลับมีการซื้อของซื้ออะไรให้อย่างนี้ใช่ไหมครัครับครบาวนี้พอเธอเลิกไปแต่งงานกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่แฟนคลับเหล่านี้เขาจะรู้สึกแบบโกรธเหมือนโดนทิ้งเนาะเออทิ้งฉันได้ไงเนี่ยฉันสนับสนุนเธออยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันกับเรื่องนี้นะครับอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่า ก็ยังมีคนเชื่อว่าเป็นการคตกรรมจากแฟนหนุ่มเธอเองนี่แหละจากการขัดแย้งทางด้านธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยก็มีธุรกิจทางด้านในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าพอดีผมหาข้อมูลไม่ได้พี่หาข้อมูลไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นธุรกิจอะไรก็มีคนบอกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ทั้งคู่อาจจะขัดแย้งกันในมุมธุรกิจแล้วก็มาฆ่ากันเองนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานที่สามใช่ละ้านที่สี่ครับอาจจะ เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งเขาบอกอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวครับคือทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมาคบกันเนี่ยทั้งคู่มีแฟนมาก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็เหมือนเหมือนแอบคบกันนะครับดังนั้นก็อาจจะทําให้แฟนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเพราะมันหึงหวงรู้ความจริงใช่คือหึงหวงเครียดแค่แล้วก็ไปฆ่าทั้งสองคนทิ้ง mm hmm. นะครับอืมก็เรียกว่ามีหลายหลายที่ฎีเนาะ นนนนคิดว่าไงที่พี่เล่ามาสักสามสี่อันนนว่าอันแรกน่าสนใจเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่มีการสรุปคดีอ่ะเขาอยู่ดีๆเขาสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายทั้งที่แบบเฮ้ยจริงๆมันน่าสงสัยเหมือนกันนะคดีเนี้ด้วยหลักฐานอะไรหลายๆอย่างที่พี่แฮมพูดมาเมื่อกี้มันดูไม่น่าเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนอ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆมาสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายเลยแบบคิดว่าอาจจะแบบเป็นยากุซ่าอยู่เบื้องหลัง อีกทีหนึ่งของ,ของการสรุปเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันนี้น่าสนใจนนคิดว่าน่าจะน่าจะมาเวนี้เนาะเหมือนมีมีอานาจลึกลับบางอย่างใช่ใช่ใช่เหมือนมีมอานาจทีหนึ่ง <laughs> อะไรเงี้ยเออครับก็จนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่มีใครที่จะมาฟันธงนะครับแล้วก็คดีก็ปิดไปแล้วแหละก็มีการชดเชยไปแต่ว่าผู้ร้ายจริงๆอะครับก็ยังไม่มีการจับตัวได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีการฟันธงจากใครว่าเป็นใครก็ถือว่าเป็นคดีที่แบบคุมเครือมาจนถึงปัจจุบันมีแค่ที่ฎีที่พี่เล่าให้หนนฟังไปเท่านั้น แต่ว่ามีจุดหนึ่งครับที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่าสงสารมากๆเลยก็คือหลังจากที่คุณนสม,มินะครับนสม,มิได้เสียชีวิตไปนะครับกลายเป็นว่าหนังที่เธอแสดงครับบางเรื่องได้มีการถูกปล่อยมาในอินเทอร์เน็ตแบบเป็นเวอร์ชันที่อันเซนเซอร์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนสําหรับใครที่ไม่เคยดูนะครับบอกนนนอาจจะเข้าใจแต่ว่า <c oughs> หนังเอวีนย <c oughs> บางเรื่องนะครับ <c oughs> มันจะมีการเซนเซอร์ไว้ใน,ในจุด รับบางอย่างนะครับก็เราจะเรียกเป็นหนังเซนเซอร์แต่ว่าก็จะมีหนังบางประเภทครับที่อาจจะไม่ไม่มีการเซ,เซ็นเซอร์เลยก็คือให้เห็นหนับจงครื่นจริงจริงม,มันเหมือนเป็นกฎหมายที่นูนน่นเนาะเพราะว่าโ,โอเคพอเรื่องเอวีมันถูกกฎหมายะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเซ็นเซอร์อยู่ถ้าถ้าใครอยากรู้เรื่องเนี้ยไปตามดูซีรีส์ n น t f l i x เรื่องหนึ่งที่เขาทําเรื่องเนี้ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเอวีที่ประเทศญี่ปุ่นอมันมีมันมีซีรีส์เน็ตฟลิกอยู่เรื่องหนึ่งจําไม่ได้แล้วชื่อเรื่องอะไรจำชื่อไม่ได พี่นึกหน้าออกพระเอกออกแบบพี่จําชื่อไม่ได้กันใช่ใช่ใช่ใชมันมีเรื่องนั้นอยู่ลองไปหาดูกันครับครับครับก็เอ่อการที่ปล่อยหนังของเธอแบบอันเซนเซอร์มา,ท,าทั้งทั้งที่จริงๆตอนที่เธอเป็นดาราเอวีก็สแสดงหนังเซนเซอร์มาตลอดเนาะดังนั้นคือมันเป็นเหมือนการไม่ให้เกียรติเธอเหมือนกันเนาะแล้วก็คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือครอบครัวนะครับที่ต้องได้มาเขาเรียกว่าอะไรอะทั้งเสียลูกสาวทั้งแบบมารับเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบเจ็บปวดหัวใจเหมือนเคยยี่แผลเก่าเหมือนกันนะครับอืม นะก็ถือว่าจบกันไปกับคดีนี้ครับแบบสิบแดบวกจริงๆนะครับอาจจะอาจจะทําให้รู้สึกสลดใจใเหมือนกันนะครับว่าเออจริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้คาดฝันเนาะเด็กสาวคนหนึ่งกับแฟนหนุ่มกำลังจะไปใช้ชีวิตธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบชีวิตลงโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นผนฆ่าครับนะครับมีประเด็นหนึ่งครับอย,อยากชวนคุยกันก็คือจะเป็นเรื่องของธุรกิจประเภทนี้ก็คือธุรกิจสีเทานะครับอย่างที่พี่บอกไปว่า ถ้าเราจะตีธุรกิจเป็นสีดำเนี่ยมันก็คือธุรกิจผิดกฎหมายไปเลยเนาะเช่นการพน,นันยาเสพติดหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการเอวเนี่ยเขาถือว่าถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าอาจจะในแง่ศีลธรรมก็อาจจะเป็นเส้นบางๆนิดหนึ่งเนาะที่เราอาจจะตีแผ่ไม่ได้ว่าไอ้ตกลงมันถูกหรือผิดศีลธรรมนะครับแต่ว่าพี่ๆเลยมองว่าธุรกิจเนี่ยมันออกสีเทานๆนิดหนึน่งเทาๆใช่นะครับครี้คราวน,าน,านี้ธุรกิจอะไรก็ตามะครับที่มันไม่ได้เป็นสีขาวเนี่ยมันมักจะมีความเสี่ยงเข้ามาเสมอ นะครับแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการแบบอา,อาศัยอํานาจของผู้มีอํานาจของอตํารวจเองหรือว่าต้องมีคนดูแลครับ<อ>พูดง่ายๆดังนั้นธุรกิจประเภทเนี้ครับไม่ว่าดําหรือเทาเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปาง,ง่ายๆเข้าไปไม่ยากแต่ตอนออกเนี่ยครับมันจะยากมากนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่จะวางมือจากธุรกิจต่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสิ่งที่คนเนี่ยตัดสินใจจะเข้าไปในธุรกิจสีเทาหรือสีดาเนี่ยก็คือเรื่องเงินล้นลวนแหละจริงๆแล้ว เพราะมันได้เงินไวไงครับนนขายยาเอยแสดงหนังเอยหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นธุรกิจแบบสีดํามันได้เงินเร็วได้เงินไหวนะครับแป่อย่างที่บอกว่าการที่จะเลิกธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันอ,อืมคราวนี้สิ่งที่พี่อยากจะชวนคุยก็คือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีไลฟ์ห้องรับอ๋อๆๆเคยได้ยินไหมครับ อไลฟ์ ừ, ห้องรับอะไรพวกนี้แบบเพื่อแลกกับเงินอะไรบางอย่างอันนี้อาจจะไม่ได้ดูเป็นธุรกิจที่มีเอเจนซี่เนาะอันนี้เราเราอาจจะบายพาสเรื่องของการทำไซต์ไลน์หรือว่าอะไรพวกนี้ไปแต่ว่าพี่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนธรรมดาครับนักเรียนมัธยมเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเริ่มมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่เอื้อมหน่วยให้แบบเหมือนสามารถที่จะไลฟ์เปื่อยไก่แล้วก็เปิดเป็นห้องลับให้คนจ่ายเงินเข้ามาดูาเป็นรายเดือนได้เนาะซึ่งพี่ว่าเด็กหลายๆคนอันนี้ พอยไปที่เด็กก่อนละกันหลายๆคนจะเห็นว่าเป็นเด็กเนี่ยเขาอาจจะขาดเขาเรียกว่าอะไราดุลพินิษในการกระทํานะครับเห็นว่าเออมันได้เงินเร็วนะครับแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าเสี่ยงอยากจะทําแต่จริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ขมเรามีตัวอย่างเลยสันเลินมากมายจากคลิปหลุดต่างๆของดาราหรือว่าผู้มีชื่อเสียงอะคือสุดท้ายแล้วครับในระยะยาวเอ <ơi S 1> อใช่คลิปเอยหรือภาพเอยเนี่ยมันพอมันออกไปที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้ครับนนมันไม่มีเทคโนโลยีไหนที่บอกว่าเอาวันหนึ่งเกิดนนไปทํา ภาพหลุดอะไรไม่ดีเนี่ยนอนออกไปต่อให้นนบอกว่าเอ้ยนนขอโทษแต่ว่าภาพน,นั้นมันจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตไปตลอดนะครับมันจะไม่สามารถที่จะกู้กลับมาได้นะครับดังนั้นคือเลยอยากจะออกมาเตือนเหมือนกันว่าเออใครสาหรับใครที่ได้ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังสองจิตสองใจว่าจะเข้าวงการเหล่านี้หรือเปล่าคืออยากให้ลองคิดดีๆครับว่าเงินในวันนี้มันคุ้มไหมกับสิ่งที่เราอาจจะต้องสูญเสียไปตลอดชีวิตนะครับหรือว่าลองจินตนาการว่าวันหนึ่งถ้าเรามีความรัก จริงๆขึ้นมานะครับหรือเรามีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องมาเห็นข้อมูลแบบเนี้ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเราจะรู้สึกยังไงอยากให้คิดเยอะๆอะครับตรงนี้อ่าใช่ <no? S 1> จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องไลฟ์เนาะไม่ใช่แค่เรื่องแบบไลฟ์สดแะพวกนี้ด้วยจริงๆมันทุกอย่างที่เป็นแบบธุรกิจสีดําสีเทาอะไรเงี้ยก่อนที่จะคิดจะทําหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนิดนึงใช่ครับก็ไม่อยากให้คิดว่าเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด mm hmm. เงินสําคัญครับแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็สําคัญเหมือนกันก็เลยอยากให้ลอง ช่วยกันคิดเยอะๆ,ๆนิดนึงเนาะอ่าใช่ครับก็จบกันไปละสําหรับโอเพนเคสอาจจะเริ่มด้วยความตื่นเต้นเเล้าใจแต่ว่าก็จบกันแบบสลดหด <c oughs> หูนิดนึงเนาะจ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงครับใช่ใช่ครับอืมก็สําหรับใครที่ชอบอ่ n ยนัดฟาวนะครับแบบนี้โอเพนเคสแบบนี้ก็จะเป็นทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกวันหวยออกนะครับก็จะเป็นเน้นเป็นคดีฆาตกรรมนี่แหละแล้วก็ผมกับน้องนนก็จะมาสลับกันเล่า นะครับส่วนถ้าเป็นไฟนอตฟาวธรรมดาก็จะเป็นทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะครับทางช่องมิชชั่นทูปูโตน้องนองนงมีอะไรอยากจะฝากโปรโมทของตัวเองไหมอ่าอยากฝากโปรโมทอันนี้นิดนึงมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตครับคือตอนนี้เนี่ยเรามีไลฟ์กันตอนเช้าตอน7จ็ดโมงถึงแปดโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือวันธรรมดานะครับก็คือมีนนมีพี่แทบ็บแล้วก็พี่ปีกนะครับที่จะมานั่งอัปเดตกันเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ย รอบโลกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างนะครับไหนๆวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับ AV แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยโควิด -19 เนี่ยมันกระทบทุกวงการนะฮะ AV วก็โดนนะฮะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะหยุดถ่ายทำนะครับคือห้ามถ่ายทำตอนนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการกลับมาระบาดในระลอกที่2แล้วนะครับอันตราัตตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มแบบอันตรายมากๆนะครับครับซึ่งคนไทยเราเองก็ต้องระวังเนาะเราเห็นเลขต่ำสิบบางทีก็อาจจะประมาทเนาะคิดว่าปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างดีนะโอเคในไทยอ่ะค่อนข้างดีเลยแหละครับคือดูภาพหลายๆอย่างตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตยังยังค่อนข้างมีเยอะอยู่ยังเจออยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะกว่าในช่วงแรกๆมากๆแล้วนะครับก็อย่าเล็ดโอกาศดาวครับอยากให้ทุกคนเนี่ยยังล้างมือบ่อยๆพยายามอย่าจับหน้าตัวเองแล้วก็ใส่หน้ากากอนามายัยเวลาต้องออกไปข้างนอกอยู่ครับ ครับครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมยังใช้ชีวิตกันแบบรัดกุมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้บุคลากรทุกคนนะครับช่วยให้มันผ่านผลวิกฤตนี้ไปได้สักทีเนาะโอเคครับอ๋อก็ใช่ครับจริงครับครับผมตอนนี้รายการของ m i s s o o p p ลูโ o ก็มีหลายรายการแล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปดูได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะ YouTube Spotify นะครับซาวข่าวพอดพีนแอปเปิลพอดแคสนะครับแล้วก็แฟนเพจตอนนี้นอกจากพอดแคสต์เรายังมีคอนเทนต์ดีๆนะครับ อัปเดตอยู่เสมอละ,อะตอนนี้จะไม่เหงาละอ่าไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาคอนเทนต์ผู้โตเจ๋งมากบอกเลยแต่ละอันนี่ค,คือพีคๆทั้งนั้นอยากให้ลองเข้าไปอ่านกันดูครับมันจะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยเห็นนะมันเจ๋งมากใช่ครับอยากให้ลองเข้าไปดูยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับมีอะไรก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้ชอบไม่ชอบอยังไงบอกเลยครับเราเต็มใจแล้วก็โอเพ่นไมล์มากๆนะครับต้องขอบคุณกับทุกๆฟีดแบ็กมากๆครับ อืมโอเคสำหรับวันนี้ผมกับน,น้องนนทคงต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเ,อเจอกับน้องนนเคสหน้าวันที่16นะน้องนนท์จัดไปครับไปน้องห่วงสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนโอเควันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟน Podcast